ช่วงนี้เราจะไปดูขบวนการปล่อยเงินกู้ของเสี่ยวิชัยกันบ้างนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีความคืบหน้าค่ะกระทรวงยุติธรรมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของเสี่ยววิชัยปั้นงามหัวหน้าเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดค่ะ พันตำรวจเอกดุษดีอาระยะวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเรียกประชุมชุดสืบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีนายวิชัยปั้นงามหัวหน้าเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ย่านปทุมธานีหรือขบวนการแก้งหมวกกันน็อกเพื่อตรวจสอบหาเส้นทางการเงินนำไปประกอบกับหลักฐานที่ทาง DSI ทหารฝ่ายปกครองไปตรวจยึดมาได้เมื่อวันที่20ธันวาคม2559มูลค่ากว่า150ล้านบาท เพราะว่ายัางพบพิรุษที่มาของทรัพย์สินของกลางอยู่อีกมากรวมถึงความเชื่อมโยงกับอดีตนักการเมืองหญิงคนหนึ่งส่วนความคืบหน้าการเข้ามอบตัวหรือการเดินทางกลับไทยของเสีวิชัย DSI ไม่ได้กังวลว่าจะได้ตัวเสีวิชัยหรือไม่เพราะได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและมีการยึดอายัดทรัพย์สินไปหลายรายการแล้วแต่ที่กังวลคือห่วงขบวนการแก๊งหมวกกันน็อกอาจจะทำร้ายลูกหนี้กว่าแสนคนที่ไปกู้เงินกับแก๊งนี้ซึ่งก็จะกวาดล้างให้เร็วที่สุดค่ะ